ดีค่ะเดี๋ยววันนี้กันจะมาสอนทำหน้ากากอีกแบบนึงนะคะอย่างแรกเลยเราตัดผ้าขนาดที่เราต้องการวันนี้กันมีไซส์มาให้4ไซส์นะคะขนาดที่กันให้มานี้กันบวกเผื่อเย็บมาแล้วนะคะไม่ต้องตัดเผื่ออีกแล้วกันเผื่อไว้5มิลค่ะตัดมาขนาดละ2ชิ้นแล้วก็เย็บรอบโดยเว้นช่องกลับผ้าไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็มาคลิปมุมออกทั้ง4มุมแล้วก็กลับผ้าจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะพับเก็บช่องกลับผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะจากนั้นก็พับครึ่งพับครึ่งตามยาวนะคะวัดจากสันทบมา 3.5 เซนแล้วก็วัดเข้ามา5เซนทำเหมือนกันทั้งสองข้างก็ขีดเส้นตามที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วเอาไปเย็บตรงจีบตรงนี้เราไม่ต้องตัดทิ้งนะคะกันจะเก็บไว้เพื่อให้มันเป็นทรงไม่ให้ผ้าด้านในเข้ามาชิดจมูกเรามากเกินไปทำให้เราหายใจไม่สะดวกจีบตรงนี้มันจะช่วยค้ำผ้าด้านในเอาไว้นะคะ
พับไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เย็บพับไปทางเดียวกันก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็มาใส่ยางยืดนะคะใช้วิธีดันมุมผ้าเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ยางยืดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บโดยรอบชิ้นอีกทีใส่เข้าไปให้แน่ใจว่ามันอยู่นะคะสักประมาณ5มิลขึ้นไปอะค่ะถ้า1เซนได้ก็จะดีเพื่อความแข็งแรงเวลาเย็บแล้วก็ย้ำด้วยนะคะตรงยางยืดก็มาเย็บรอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายไหมคะแล้วเราก็ทำอีก3ไซส์เหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันวัดเหมือนกันทุกอย่างค่ะThank you.
เสร็จแล้วค่ะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากันจะมาสอนอะไรก็รอติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ